มันไม่มีปีชงมันมีไว้สำหรับหลอกคนโง่ค่ะไอ้ก็ปล่อยให้มันหลอกเอาเงินมึงอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยคนที่เขาเสียเงินไปแล้วเขาก็เริ่มหงุดหงิดเนี่ยหรือใครที่กำลังจะเสียก็แบบเสียอารมณ์มาด่ากูโง่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาไลฟ์กับมหาสมปองไงพระแปดบัญชียอดเงินเข้าไปเท่าไหร่ล่ะมีการตรวจสอบไหมก็คงเยอะฟอลโลเขามีเป็นล้านคนเงี้ยโอนให้คนละบาทจะกี่เป็นล้านแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันแหละเขาชื่นชมคุณอ่ะเขาศรัทธาคุณเขาโอนเงินเขาสบายใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาบอกว่าเฮ้ยไม่มาบอกอะไรยิ่งโง่มึงอย่ามาโอนเงินให้กูอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดบ้างนะยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกรณีที่แพรรี่ไพรวันได้ออกมาวิจารณ์อย่างดุเดือดว่าปีชงมีไว้สำหรับหลอกคนโง่เพราะมันขายของได้ปีชงตามมาด้วยการทำพิธีกรรมทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียเงินอ่ะใครที่มึงกล้าบอกว่า365วันสมมติปีที่แล้วมึงไม่ชงอย่างเงี้ย365วันที่ผ่านมาคือชีวิตมึงดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีติดขัดเลยมีเหรอมันไม่มีปีชงมันมีไว้สำหรับหลอกคนโง่ค่ะหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะรวมถึงคนในวงการต่างๆได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเช่นเดียวกับนายนพดลพรหมภาสิทธิ์ก็ได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายข้อความทีมข่าวท็อปนิวส์จึงได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวให้เจ้าตัวได้พูดชัดๆกันอีกครั้งนึงค่ะมันเป็นความเชื่อที่มีมาเนิ่นนานแล้วเนาะหลายอย่างเนี่ยที่อะไรที่มันเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วอย่างที่บอกว่าพูดแบบไทยๆอ่ะมันสะสมปนไปกันไประหว่างเรื่องนับถือผีนับถือพราหมณ์นับถือเทพเจ้าจนแยกไม่ออกเลยมันจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะแต่เหมือนกันเรื่องปีชงอะไรที่มันเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยมันเขาบอกว่ามาจากเมืองจีนเป็นสายเมืองจีนอะไรเงี้ยคนไทยรับเอามาปฏิบัติเลยถ้าถามพี่นะพี่เฉยๆเพราะว่าทำหนึ่งไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครสองทำแล้วสบายใจสามก็คือไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนผู้อื่นอะไรเงี้ยไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครเงี้ยก็ทำไปเถอะเพื่อความสบายใจแพรรี่ตักตาเขาดีนะก็คือถ้าเขาเอาพระไตรปิฎกมาจับเอาความเอาพุทธแท้มาจับอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาพูดอะมันก็ถูกแต่การพูดของเขาว่ามันควรจะมีวิธีการนำเสนอมีปิยวาจามากกว่านี้ถ้าอยากจะไวเบรตคือกระตุ้นสั่นสะเทือนสังคมก็ควรให้มันซับซ้อนเลยครับพูดดีๆหน่อยคือเขาเรียกปิยวาจาหน่อยได้ไหมฮะคือเราอยากได้มหาไพวันคนเก่าคนเก่ามากกว่าถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมหาไพวันได้ตายไปแล้วตอนนี้เหลือแพรรี่อ่ะแล้วอย่างไรเขาก็ไปอ้างอะไรว่าเขาเป็นอะไรนะเปรียงเก้าประโยคเนี้ยมหาไพวันเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมึงขึ้นกูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แพรรี่มันรู้ว่าต้องมีจุดขายแหละแต่ว่าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อคืออยากให้เขาปรับมูดอารมณ์ในการสอนในการกระตุกสังคมอ่ะคือเขาเหมือนกับแอดแท็กนะว่าโง่อีมึงมันโง่อีงมงายมึงนี่แบบว่าถูกมันหลอกแล้วให้ไปเสียเงินแก้ชงอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเงินกูเปล่าวะมาถ้าจะพูดว่าเฮ้ยตั้งสติหน่อยจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำได้นักก็เล็กๆน้อยๆอย่าไปมากมายก่ายกองหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้วิธีการพูดมันมีนี่ไม่ใช่มาตีหน้าใส่ตีออกไม้คมแสกตีแตกหน้าเลยไอ้ก็ปล่อยให้มันหลอกเอาเงินมึงอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยคนที่เขาเสียเงินไปแล้วเขาก็เริ่มหงุดหงิดเนี่ยหรือใครที่กำลังจะเสียก็แบบเสียอารมณ์มาด่ากูโง่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไงตอนที่เขาไลฟ์กับมหาสมปองไงพระแปดบัญชียอดเงินเข้าไปเท่าไหร่ล่ะมีการตรวจสอบไหมก็คงเยอะฟอลโลเขามีเป็นล้านคนเงี้ย
โอนให้คนละบาทจะกินเป็นล้านแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันแหละเขาชื่นชมคุณอ่ะเขาศรัทธาคุณเขาโอนเงินเขาสบายใจอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวว่าคุณมาบอกว่าเฮ้ยไม่มาบอกอะไรยิ่งอ้อมึงอย่ามาโอนเงินให้กูอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดบ้างอ่ะมึงต้องมาศรัทธากูอะไรก็มันย้อนแย้งอ่ะมันไม่มีปีชงมันมีไว้สำหรับหลอกคนโง่ค่ะ